สวัสดีครับผมแบชชินดงท็อปเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการขันคอกีตาร์แบบรวบรัดนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการขันคอกีตาร์ไปแล้วถึง2คลิปนะครับซึ่งอันนั้นผมจะอธิบายยาวมากนะครับแบบละเอียดเลยคราวนี้คลิปนี้เนี่ยผมอยากถ่ายเก็บไว้ให้ผมดูนะครับให้เข้าใจง่ายๆง่ายที่สุดนะครับเวลากีตาร์เกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับคอเนี่ยหลักๆจะมี2 อย่างคือคอโก่งกับคองอนะครับอันนี้ผมขอเรียกตามศัพท์ที่ผมเข้าใจนะครับคอโก่งคือตรงกลางนูนขึ้นมาสายจะติดเฟดนะครับตรงกลางนูนสายติดเฟดถ้าคองอเนี่ยก็คือตรงกลางเว้าลงไปนะครับผมสายจะห่างนะครับสายจะห่างจากคอกีตาร์นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเอากีตาร์มาให้สาธิต2แบบใหญ่ๆนะครับนะฮะก็คือกีตาร์ที่เหล็กขันคออยู่ทางด้านบนเสียบทางด้านบนนะครับกับเหล็กขันคอเสียบตรงปิกอัพนะครับเช่นพวกกีตาร์สเตอร์ลิงนะครับอันนี้ที่ไขมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นด้ามยาวๆเสียบเข้ารูแล้วก็ขันนะครับถ้าแบบปกติจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมนะนี่เป็นหกเหลี่ยมโอเคตอนแรกเราต้องดูให้ออกว่าเรากีตาร์เรามีปัญหาเรื่องเป็นคอโก่งหรือคองอนะครับผมอ่ะนะครับคราวนี้วิธีการอย่างง่ายที่สุดนะครับเอาเหล็กขันคอเสียบก่อนครับถ้าเป็นทั่วไปกีตาร์มีหัวมันก็จะเอาน็อตออกใช่ไหมครับเอาฝาปิดเหล็กขันคอออกแล้วก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปอ่ะคราวนี้ถ้ากีตาร์คองอคือตรงกลางเนี่ยเว้าลงไปอยากให้ตรงกลางมันตรงขึ้นมาเนี่ยนะครับเสียบนะครับเสียบเหล็กแล้วเราตอนแรกเราเสียบเหล็กแล้วเราเสียบจากด้านขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายอย่างนี้ปึ๊บเผอิญคอกีตาร์ผมตรงแล้วนะผมเลยไม่ขันให้ดูขวาไปซ้ายคือแก้การคองอนะครับแต่ถ้าเกิดกีตาร์คอโก่งแบบสายกีตาร์เนี่ยติดเฟดเลยแล้วก็เล่นแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสายมันชิดเฟดมากแสดงว่ากีตาร์คอโก่งกีตาร์คอโก่งก็คือขันจากซ้ายไปขวาจะสลับด้านกันนะครับฟังอีกทีนะครับเผื่อใครงงคองออยากให้ตรงกลางนูนขึ้นเสียบแล้วก็ทำอย่างนี้เลยครับมองตรงมาอย่างนี้เลยให้เหล็กมันอยู่ตรงหน้าเราขวาไปซ้ายคือแก้คองอถ้าแก้คอโก่งก็คือซ้ายไปขวานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่กีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ที่แบบว่าแบบสเตอร์ลิงนะครับมันจะเสียบขันเหล็กขันคอตรงนี้อันนี้วิธีการเดียวกับกีตาร์โป่งครับถ้าคองอนะครับคองอก็คือตรงกลางนูนลงไปเนี่ยและสายห่างเนี่ยให้เสียบนะครับจับแล้วก็ขันจากด้านซ้ายไปขวาอันนี้คือแก้คองอแต่ถ้าเกิดคอโก่งก็คือตรงกลางนูนขึ้นนะครับสายติดเฟดสายติดเฟดเล่นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับให้เสียบแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ขวาไปซ้ายนะครับฟังอีกทีนะครับมันจะสลับด้านกับไอ้ที่เสียบบนหัวนะครับถ้าเสียบบนหัวจะอีกทางนึงแล้วถ้าก็เสียบตรงข้างล่างจะขันอีกทางนึงนะครับตรงข้ามกันนะครับอันนี้จะขันเหมือนกีตาร์โป่งนะครับก็คือแก้คองอจากซ้ายไปขวานะครับเอาแนวนี้เลยนะถ้าแก้คอโก่งจากขวาไปซ้ายนะครับอันนี้คือหลักการพูดที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วผมอัดคลิปเก็บวันนี้ผมไปดูตัวเองด้วยประมาณนี้นะครับก็ลองกันดูนะครับที่สำคัญคือต้องดูก่อนว่ากีตาร์เราคอโก่งหรือคองอแล้วก็ดูว่ากีตาร์เราเสียบเหล็กขันคอทางไหนทางหัวหรือว่าตรงปิกอัพนะครับเพราะว่ามันขันคนละด้านกันโอเคประมาณนี้คลิปนี้สั้นครับเน้นง่ายๆได้ใจความครับใครมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้ทาง Facebook นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเย้